คครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผม YTDC ในเกม Cat Medicine Cat to Insanity แหละครับขอไปหาเก็บอะไรหน่อยนะฮะคือแบบเมื่อกี้แบบเสียไปเยอะสำนักจรจับต้องจัดการทิ้งซะเหตุการณ์เดิมๆก็ยังอยู่เลยวะหายเลยวะแต่ผมไม่ลงไปแล้วครับผมรู้แล้วฮะลงไปก็เหมือนเดิมฮะลงไปตรงข้อระบายน้ำไหมลอยไปเออออโต้เซฟไปเลยแต่ผมชอบวิวตรงนี้มากคือบ้านสวยมากเลยฮะข้างบนนี่คือเป็นพระจันทร์ใช่ไหมพระจันทร์เครื่องเสี้ยวคือแบบได้บรรยากาศของบ้านผีสิงแบบคือแบบน่ากลัวมากเห็นไหมเห็นไหมน่ากลัวไหมใช่ฮะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยบรรยากาศคือโคตรขนลุกอ่ะคุณผู้ชมดูฮะโอเคเดี๋ยวผมไปประจนภัยต่อดีกว่าฮะแล้วลงตรงนี้ไปเป็นทางเดิมฮะผมไม่ลงไปหรอกลงไปทำไมขึ้นมาดีกว่านะฮะมันจะเสียของขวัญไปไหนวะโอเคครับต้องเข้ามาภายในนี้ฮะแล้วต้นหลังประตูมันจะปิดลงแล้วก็คือด่านต่อไปก็คือข้างในเนี้ยฮะเห็นไหมฮะเป็นด่านใหม่แล้วฮะเขาเรียกว่าเป็นคลาสรูมนะชอลล์โอเคไปไปจนภัยกันต่อดีกว่าฮะเช็คควายไว้ตรงนี้เลยฟึบเรียบร้อยแต่ประตูมันจะปิดนะฮะคุณดูชิบหายเห็นไหมตรงนี้ก็มีจุดหนึ่งที่ยากก็พอกันเลยฮะจุดนี้นะฮะบอกไว้เลยเขาว่ายากก็พอกับไอ้จุดแรกที่ผมเคยเล่นมาแล้วฮะโอเคผมเช็คความไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพอละผมเคยเจอจุดหนึ่งฮะที่มันยากก็พอกับตรงนี้เลยฮะคือแบบคุณจำไปจุดแรกเลยไหมที่มันมีไอ้ชนเผ่ากินคนแล้วมันเหือคือปุ๊บนะฮะลูกดอกจะปัดเสร็จแล้วปุ๊บไอ้นี่ก็เหมือนกันฮะจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เล่นยากก็พอกับจุดนั้นแหละอย่าบอกว่ามันกลับมาแล้วใช่ฮะไอจุดยากๆน่ะไอจุดยากๆก็มันกลับมาอีกแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงสำคัญเลยฮะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ยากก็พอกันแล้วคุณผู้ชมนะโอเคครับคลิปนี้เราขอลาไปก่อนแล้วจะมาคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายเออ